รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวให้ความคลางแคลงหายไปสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ All New Fortuner New Legend of the Pride สวัสดีค่ะกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งแผ่นดินร่วมกันอีกครั้งนะคะกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทุกคืนวันศุกร์สี่ทุ่มตรงทาง NBT แบบนี้ค่ะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูบุคคลและหน่วยงานที่ดำเนินตามเบื้องรอยพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินค่ะเมื่อกล่าวถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมทุกคนจะนึกถึงความเมตตาของพระองค์ต่อมนุษยโลกนะคะเช่นเดียวกับหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดที่ประกั้งจังหวัดเชียงรายที่ท่านให้ความสงเคราะห์และเมตตาคนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรานะคะให้อาศัยอยู่ภายในวัดที่ประกั้งค่ะความกตัญญูถือเป็นคุณธรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดว่าคนคนนั้นจะมีพื้นฐานหรือมีภาชนะในการรองรับบุญกุศลความดีได้มากเพียงใดซึ่งต้องพิจารณาเรื่องความกตัญญูกตเวทีของคนนั้นๆซึ่งหากคนนั้นมีความกตัญญูเป็นฐานแล้วการก่อร่างสร้างบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ย่อมทำได้และยังส่งผลให้บุญนั้นมีความแข็งแรงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นดังนั้นในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าบุญใหญ่มีชื่อว่าความกตัญญูเช่นเดียวกับหลวงพ่อพบโชคที่ยึดแม่เป็นต้นแบบของการทำความดีในแบบที่เรียกว่าปิดทองหลังพระด้วยการให้ผู้อื่นตลอดเวลาจึงทำให้หลวงพ่อได้ซึมซับเอาสิ่งที่พบเห็นตั้งแต่วัยเด็กเป็นภาพแห่งความทรงจำที่หลวงพ่อนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเรื่อยมาอีกทั้งยังไม่ลืมที่จะกตัญญูต่อแม่ผู้ให้ชีวิตด้วยการที่ยังคงระลึกถึงผู้เป็นแม่ทุกลมหายใจเราไป18ปีไม่ได้หายไปนะเหมือนอยู่ด้วยตลอดเวลาอยู่ในหัวใจตลอดเวลาไม่ได้เมื่อเห็นตอนนี้กับจิตที่นึกถึงเหมือนกันเลยมันเข้าใจแล้วไงว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้แล้วคนอื่นอาจจะให้แล้วสูญไปแต่เรายิ่งให้ยิ่งได้มันเป็นจริงไงมันเป็นจริงแล้วยิ่งให้ออกไปเราก็ยิ่งได้กลับมาแล้วก็มาช่วยเหลือคนได้ต่ออีกต่ออีกต่ออีกการเสียคือการได้ของตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในหลวงทรงตัดเรื่องนี้บ่อยๆครั้งมากว่ามือบนย่อมดีกว่ามือล่างนั่นหมายถึงว่าเป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าผู้รับและอีกบรรทัดหนึ่งเขียนต่อว่าเป็นผู้รับจงจำไว้เป็นผู้ให้ไม่ต้องจำนั่นหมายถึงกตัญญูกตเวทีนั่นเองกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้หลวงพ่อมาก็ทำเพื่อเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองว่าหลวงพ่อมาหาแม่รักแม่เทิดทูนที่ให้กำเนิดเกิดชีวิตหลวงพ่อมาอันนี้เป็นสัญลักษณ์เฉยๆแต่แม่อยู่ในหัวใจหลวงพ่อทุกวินาทีก็บูชาคุณแม่เขาที่บอกว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งคำสอนของแม่ยังอยู่ในหัวใจหลวงพ่อตลอดเวลาความกตัญญูจึงเป็นความรู้อุปการะคุณที่มีผู้ทำไว้เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวทีบุญคุณที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าตอบแทนกันแล้วหายกันแต่หมายถึงการรำลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่งเมื่อรู้พระคุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณท่านมีความคิดเช่นนี้อยู่ภายในใจอย่างต่อเนื่องและแสวงหาโอกาสทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไม่ลืมวันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องของความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหลวงพ่อพูดบ่อยๆครั้งว่าวัดนี้ไม่ใช่ใครจะมาก็ได้นะสำหรับคนที่มาต้องเป็นคนที่มีบุญเยอะมากๆๆๆๆๆสัญลักษณ์คือตายแล้วไม่ตกนรกแน่เช่นเดียวกันกับคณะของคณะศรัทธาทุกคนที่มาในที่นี้หลวงพ่อเคยบอกหลายครั้งแล้วว่า
วัดนี้ไม่ได้ต้องการสตังค์นะวัดนี้ไม่ได้ต้องการเงินนะวัดนี้ต้องการเวลาขอเวลาได้หรือเปล่าเวลาที่ขอมาคือหลวงพ่อไม่ได้เวลาที่ขอมาคือหลวงพ่อจะขอเวลาเพื่อให้ปัญญากลับไปเขาบอกวัดนี้ถ้ามาวันนี้อาจจะไม่ได้รับพรอาจจะไม่ได้รับวัตถุมงคลหรืออาจจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปแต่สิ่งที่ต้องได้กลับไปจากวัดนี้คือต้องได้ปัญญากลับไปกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แม่อายุ82ปีอยู่กับลูกชายอายุ44ปีแม่ชอบด่าลูกมากด่าลูกทุกวันลูกชายบอกว่าถ้าแม่ด่าอีกวันพรุ่งนี้จะเอาแม่ไปปล่อยและแล้วแม่ก็ด่าตามความเคยชินลูกชายแค้นแม่จัดเอาแม่ใส่เข่งกลางหลังเดินตับ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 เข้าไปปล่อยกลางป่าแต่แปลกประหลาดในระหว่างเดินทางเข้าไปในป่านั้นยายแก่ผู้เป็นแม่มือซ้ายก็หักกิ่งไม้มือขวาก็หักกิ่งไม้เลี่ยนลาดไปเรื่อยทางลูกชายเห็นว่าไกลพอสมควรตัดสินใจเอาแม่วางลงบนโขดหินนั้นวางลงเสร็จเดินหันหลังกลับพอเดินหันหลังกลับก้าวที่10ยายแก่ผู้เป็นแม่ตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือบอกกับลูกชายว่าเดินไปตามทางที่แม่หักกิ่งไม้ไว้เนอะเดี๋ยวลูกจะหลงขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีที่ชื่อแม่และพ่อด้วยการให้การแสดงความกตัญญูทั้งกายวาจาใจเป็นสิ่งที่ควรลงมือตอบแทนพระคุณท่านให้สมกับที่ท่านเคยมีพระคุณต่อเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีกลับคืนมานั่นคือการได้ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนั่นเองร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม0846125005เข้าถึงเรื่องเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีไมโมจากธนาคารออมสินให้คุณเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายๆในแอปเดียวดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android Toyota ขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2559โดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616กับการแข่งขันกอล์ฟ Challenge Skill Game หนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 นทางช่อง NBT Golf Paradise แล้วรู้คุณต้องชมกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับตัวอย่างของการให้และการแบ่งปันในชุมชนวัดทวีประกั้งจังหวัดเชียงรายและตามธนาคารออมสินไปมอบจักรยานให้กับน้องๆที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกลในชนบทติดตามชมกันนะคะศุกร์ที่12กุมภาพันธ์นี้กับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จไปศึกษาต่อณประเทศอังกฤษได้ทรงรับแนวคิดด้านการคลังออมสินจาก Edinburgh Saving Bank มาใช้เป็นแบบอย่างเพื่อศึกษาและสำรวจนิสัยคนไทยในการออมเบื้องต้นพระองค์ทรงเข้าใจในราษฎรของพระองค์และทรงทราบดีว่าควรใช้กุศโลบายใดอันจะจูงใจคนไทยให้มองเห็นถึงความสำคัญของการออมจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงเสนาบดีกระทรวงการคลังมหาสมบัติให้เร่งจัดตั้งคลังออมสินเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรชาวนาพร้อมทั้งประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสินขึ้นในวันที่1เมษายน2456เปลี่ยนจากคลังออมสินมาเป็นธนาคารออมสินในสังกัดกระทรวงการคลังในวันที่1เมษายน2490เป็นต้นมานับเป็นจุดเริ่มต้นของการออมคนไทยซึ่งโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงวางรากฐานแนวคิดและวิธีปฏิบัติแห่งการออมให้กับราษฎรทุกชนชั้นโดยให้ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มีหน้าที่ส่งเสริมการออมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปแม้ว่าธนาคารออมสินจะต้องพบกับอุปสรรคมากมายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจแต่ธนาคารออมสินไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองและเดินหน้าต่อไปด้วยการขยายการให้บริการอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยไม่ลืมที่จะตอบแทนคืนให้กับสังคมและแผ่นดินเรียกได้ว่าเป็นธนาคารเพื่อปวงชนเพื่อชุมชนและเพื่อสังคมอย่างแท้จริงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าธนาคารออมสินมุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตดังนั้นธนาคารออมสินจึงจัดให้มีโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนมากมายโดยเฉพาะด้านการศึกษาเพื่อเป็นอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพให้ดีกับสังคมต่อไปธนาคารออมสินในฐานะธนาคารเพื่อสังคมที่เร่งปลูกฝังในเรื่องของการประหยัดและการอดออมให้กับคนทุกเพศทุกวัยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนความฝันของทุกคนให้เป็นจริงเพื่ออนาคตสดใสของประเทศไทยค่ะธนาคารออมสินจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาถือเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้พวกเขาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้กับชุมชนและสังคมที่อยู่อาศัยให้เจริญเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเช่นเดียวกับวันนี้นะคะที่ทางธนาคารออมสินโดยคุณชาติชายพยุหนาวีชัยได้นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายจะมอบทุนการศึกษาจำนวน500ทุนให้กับน้องๆที่วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะณวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณในโอกาสเสด็จประทานทุนการศึกษาของธนาคารออมสินให้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่ลาวและอำเภอพานจังหวัดเชียงรายรวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนสารพีวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน500ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2ล้านบาทพร้อมกันนี้ได้ประทานผ้าห่มกันหนาวของธนาคารออมสินให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวน 1,500 ผืนและในโอกาสนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เข้ารับโล่ประทานที่ระลึกพร้อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ว่าก็อนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันส่งเสริมการศึกษาซึ่งวันนี้มีการแจกทุนทั้งหมด 5,760 ทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ35ปีของพระครูบาและก็สมโภชวัดแสงแก้วโพธิญาณ9ปี9เดือน9วันวันนี้ก็เป็นงานทำบุญใหญ่มีประชาชนมารับทุนการศึกษาตลอดถึงผ้าห่มจำนวน 10,000 คนก็ส่วนมากจะได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสินนอกจากนั้นธนาคารออมสินก็ยังส่งเสริมในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ร่วมสร้างศูนย์โอท็อป
หรือว่าตลาดประชารัฐเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพรายได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีได้ส่งเสริมทางการศึกษาได้ส่งเสริมทางรายได้แล้วก็ช่วงนี้ที่เชียงรายกัดหนาวก็ยังมามอบผ้าห่มวันนี้ธนาคารออมสินนะครับก็ได้มาร่วมกับวัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับอาจารย์ครูบาอริยชาตินะครับโดยที่ธนาคารออมสินเนี่ยได้มาร่วมแจกทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงรายนะครับจำนวน2ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการบริจาคผ้าห่มกันหนาวอีกจำนวน 1,500 ผืนแล้วก็ได้ก่อสร้างศูนย์โอทอปซึ่งเรียกว่าตลาดประชารัฐสีชมพูซึ่งธนาคารออมสินได้บริจาคเพื่อก่อสร้างร้านค้าจำนวน4,800,000บาทนะครับซึ่งก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายนซึ่งก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายนี้สามารถมีพื้นที่สำหรับทำมาหากินแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งที่วัดแสงแก้วโพธิญาณก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่แล้วนะครับซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปได้มาเยี่ยมชมวัดแล้วก็ได้มีโอกาสได้แวะซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าต่างๆจากพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถยกระดับการค้าขายให้เป็นแหล่งชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทยด้วยนะครับก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ที่สูงขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าต่างๆที่นำมาขายนะครับก็ธนาคารออมสินก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารเพื่อประชาชนธนาคารเพื่อสังคมซึ่งก็ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนและก็พ่อค้าแม่ค้าคนไทยดีขึ้นครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความรู้สึกของน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษากันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้หันหน้ามาคุยกันสักนิดช่วยกันคิดแก้ไขดีกว่ารู้ฝันฝ่าปัญหาทุกเรื่องที่มีเข้าถึงเรื่องเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีไมโมจากธนาคารออมสินให้คุณเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายๆในแอปเดียวดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android Toyota ขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2559โดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616กับการแข่งขันกอล์ฟ Challenge Skill Game 1เดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 นทางช่อง NBT Golf Paradise แล้วรู้คุณต้องชมกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับตัวอย่างของการให้และการแบ่งปันในชุมชนวัดห้วยประกั้งจังหวัดเชียงรายและตามธนาคารออมสินไปมอบจักรยานให้กับน้องๆที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกลในชนบทติดตามชมกันนะคะศุกร์ที่12กุมภาพันธ์นี้กับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะช่วยกันคิดแก้ไขดีกว่ารู้ฝันฝ่าปัญหา
สนับสนุนโดย MIMO ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวกับก้าวย่างกว่า102ปีของธนาคารออมสินที่ก้าวย่างอย่างมั่นคงและเป็นเสาหลักให้กับคนไทยทั้งประเทศก้าวไปด้วยความงดงามในด้านของความสำเร็จในด้านต่างๆและคงไม่มีความรู้สึกใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ที่ทางธนาคารออมสินนั้นยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเราควรจะเห็นประจักษ์ชัดเจนแล้วนะคะว่าผู้บริหารทุกคนนั้นต่างยึดถือการให้เป็นหลักสำคัญในการบริหารงานของธนาคารออมสินจนธนาคารออมสินนั้นเป็นที่พึ่งของสังคมและประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะทุกย่างก้าวคือความท้าทายเพื่อพัฒนาทุกชีวิตทั่วประเทศให้มั่นคงไปด้วยกันดังนั้นธนาคารออมสินจึงมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มสิ่งที่ดีให้กับสังคมหรือชุมชนที่ขาดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดและขยายโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดเพื่อเยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศโอกาสที่ดีนะครับที่ทางธนาคารออมสินได้ร่วมกับวัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับได้จัดการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงรายนะครับจำนวน500ทุนนะครับเป็นเงินจำนวน2ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ธนาคารออมสินมอบเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆทั่วประเทศนะครับจากโครงการเงินออมเพื่อน้องนะครับซึ่งก็ถือเป็นการสร้างให้เยาวชนมีทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อไปครับก็ได้รับทุนจากคุณครูค่ะเพราะว่าคุณครูให้ทุนมาค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นทุนที่มาจากวัดแสงแก้วนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะก็คิดว่าจะเปิดบัญชีธนาคารออมสินอยู่แล้วจะเก็บไว้ค่ะเพื่อใช้เป็นทุนต่อในเรียนมหาลัยต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินมากๆเลยนะคะที่มอบทุนให้กับหนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะหนูเองก็เป็นคนจนๆคนนึงหนูรู้สึกภูมิใจและดีใจมากเลยค่ะทุนนี้ก็จะเป็นโอกาสให้หนูเรียนต่อไปขอบคุณมากค่ะชื่อเด็กหญิงวันวิสาเยตาค่ะมาจากโรงเรียนแม่น้ำขุนวิทยาค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหนูเป็นเด็กหอแล้วก็ไม่มีพ่อแม่ค่ะแล้วก็มีความยากจนแล้วก็เป็นเด็กที่ถือว่าเรียนดีในโรงเรียนด้วยค่ะดีใจมากเลยค่ะตอนนี้หนูคิดว่าจะเป็นทุนศึกษาเรียนต่อของหนูค่ะค่ะก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่มาช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนของพ่อหนูเลยค่ะรู้สึกดีใจที่ได้ทุนนี้มาค่ะธนาคารออมสินในวันนี้ยังคงก้าวต่อไปในการเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออมพร้อมทั้งร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยการเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนฐานรากให้ดีขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆของธนาคารเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มีเศรษฐกิจพื้นฐานที่เข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยได้ทั่วประเทศถึง 35,000 ทุนนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่สมัครบัตรออมสินวีซ่าเดบิตของธนาคารออมสินตราดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยทั่วประเทศแล้วค่ะร่วมสนับสนุนโดย MIMO ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่ทำให้เรามาพบกันในบรรยากาศดีๆแบบนี้โรงแรมมิเรเนียมฮิลตันกรุงเทพค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะคลิกเข้าไปที่ www.inging.com หรือที่ YouTube inging สิทธินีหรือถ้าไปเป็นแฟนเพจใน Facebook ของ inging นะคะก็เข้าไปที่ inging สิทธินีอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับมารู้รักแผ่นดินชาติเกิดของเราด้วยกันอีกครั้งกับรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินมาร่วมกันเทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยกันนะคะทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มตรงกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินสวัสดีค่ะ
ปัญหาร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสี่แยกคลองตันที่เดียว02 319 1793